วัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะแอรรี่อยู่เปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นอินดอร์บ้างนะคะส่วนใหญ่เพื่อนๆจะเห็นแอรรี่อยู่เอาท์ดอร์นอกไม่ปลูกผักบ้างก็ออกไปวิ่งส่งกันบ้านอะไรแบบนี้นะคะวันนี้เลยพาเพื่อนๆมานั่งเล่นกันในห้องจะเรียกว่าห้องอะไรดีห้องทำงานหรอก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทั้งห้องทำงานแล้วก็ห้องแต่งตัวห้องแต่งหน้าทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะแอรรี่ไม่ได้มาขายของหรือว่ารีวิวแต่อย่างใดแต่แอรรี่จะมาขอบคุณ100 subscriber ของแอรรี่นะคะที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดระยะเวลาจริงๆอ่ะเริ่มทำ YouTube มาเกือบ3ปีแล้วนะทุกคนน่าจะเกือบ3ปีถ้านับเดือนนับปีนะแต่ว่าเอาจริงๆนะในช่วงวิกฤตของโควิดเนี่ยมันทำให้เราได้มีโอกาสได้กลับมาพัฒนาตัวเองได้กลับมาทักทายได้กลับมาทำสิ่งที่ชอบมากขึ้นนะคะนั่นก็คือการเป็นยูทูบเบอร์ทุกคนการเล่าเรื่องการนำเสนอในแง่มุมของแม่บ้านฝรั่งเศสของเรานะคะในช่วงที่ไม่ได้ทำงานในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 แบบนี้นะคะแอรรี่ก็เลยถือโอกาสนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่างเป็นทางการแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาทักทายกันนะคะมาติชมมาถามไทยสารทุกข์สุขดิบนะคะก็ขอบคุณแล้วก็สัญญาว่าจะพยายามตั้งใจทำช่องมาดามแอรรี่นี้ต่อไปนะคะอาจจะเป็นในแง่มุมของไลฟ์สไตล์แม่บ้านฝรั่งเศสนะคะหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะแนะนำหรือติชมนะคะแอรรี่ก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะคะก็แนะนำกันมาได้เนาะแล้วก็ท้ายคลิปนะคะแอรรี่ขอถือโอกาสนี้ไปด้วยกันนะคะฉลอง subscriber 100 subscriber ของแอรรี่แล้วก็พ่วงการอวยพรวันเกิดให้เพื่อนแอรรี่คนหนึ่งนะคะที่ก็รู้จักกันมาเกือบ3ปีเหมือนกันนะไม่สิก็น่าจะเกือบ5ปีอะตั้งแต่แอรรี่ย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสอ่ะเราน่าจะรู้จักกันมา5ปีแล้วเนาะเราก็ยังเป็นเพื่อนที่น่ารักกันก็ถือโอกาสนี้อวยพรเพื่อนไปพร้อมกันนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะพี่ขวัญไอขอให้ยูมีสุขภาพที่แข็งแรงนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์สำหรับปีที่41ใช่ปะหรือ42ขอโทษ41นะก็ให้เป็นเพื่อนที่น่ารักกันไปแบบนี้นานๆนะแล้วก็ส่งกันบ้านบ้างล่ะไม่ต้องให้ตามไม่ต้องให้ทวงกันบ่อยๆนะ คือทุกคนการเป็นยูทูบเบอร์ Subscriber 100ซับเนี่ยมันต้องมาถึงจุดนี้แล้วเหรอคือวันนี้วันเกิดแอรรี่คือวันนี้วันเกิดเพื่อนแอรรี่แอรรี่ก็ส่งเทคทุกคนตื่นเช้ามาเราก็จำวันเกิดเพื่อนได้เนาะมีความใส่ใจเราก็ส่งเทคข้อความไปบอกเอ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะยูมีสุขภาพแข็งแรงนะคิดถึงทุกคนมันไม่พอ คือเพื่อนตอบครับกลับมาว่าเอ้ยขอบใจนะแล้วก็บลา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 แต่เราก็ส่งท้ายด้วยว่าอย่าลืมทำคลิปอวยพรกูด้วยล่ะคือการเป็นยูทูบเบอร์นี่เราต้องทำคลิปอวยพรวันเกิดให้เพื่อนด้วยเหรอทุกคนอันนี้น่าคิดนะแล้วถ้าเราเป็นหมอฟันเราต้องทำฟันโชว์เพื่อนปะคือหรือยังไงนะคือทุกคนและที่สำคัญน่ะนางบอกว่าแต่อย่าสร้างภาพล่ะคือถ้าไม่สร้างภาพก็คือสภาพแบบนี้ค่ะนี่แหละสภาพที่แท้จริงคือขอสร้างภาพหน่อยแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะแอรรี่คงไม่ได้มีสาระหรือใจความสำคัญไปมากกว่าการขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะถือว่าเป็นการส่งมอบต่อรอยยิ้มซึ่งกันและกันเนาะก็ยังไงขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพไปด้วยกันคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ คือเป็นยูทูบเบอร์นี่ก็ไม่ได้ง่ายนะ
ลี่ยนวันละ3ชุดทุกคนไหนจะต้องอัดคลิปอวยพรวันเกิดเพื่อนไหนจะต้องออกมาส่งกันบ้านไหนจะชาเลนจ์อีกแพงอีก8ซีรีส์ไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวป่ะไป